และใครที่คิดถึงสล็อตแมชชีนกับซิงเกิลเก่าของเขานะคะคือผ่านได้เดี๋ยวจัดไปให้มันแบบว่ามีจังหวะในช่วงก่อนที่จะเคารพธงชาติแล้วรับช่วงต่อโดยน้องเพียวสักนิดหนึ่งนะคะตอน6โมงวันนี้ท้องฟ้าสดใสถ้าใครกำลังรู้สึกแย่ๆอยากให้มองฟ้านะคุณฟ้าจะบอกว่ามองฟ้าแล้วช่วยอะไรก็ดีกว่ามองหน้าเราแล้วก็อึดอัดมองออกไปท้องฟ้าธรรมชาติเยียวยาเราได้เสมอนะคะคุณผู้ฟังจะฟ้าหรือจะต้นไม้มันอาจจะไม่ได้ให้ผลแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็พักสายตาแล้วมันก็พักใจบางครั้งการได้ทานอาหารอะไรบางอย่างมันก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วมีแรงตัวปัญหาอาจจะยังไม่ได้แก้แต่ถ้าเรารู้สึกอุ่นท้องมั่นคงข้างในมันก็คงโอเคเพราะตอนนี้เอาจริงหลายเรื่องมันชวนให้หดหู่บางคนก็จะมีเรื่องของงานบางคนก็จะมีเรื่องของญาติพี่น้องผู้ใหญ่อาจจะมีความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเราต้องได้ยินข่าวแล้วความเจ็บป่วยมันไม่ได้มาในเฉพาะคนที่อายุเยอะนะคะคุณผู้ฟังคนอายุน้อยก็มาได้มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เผื่อไปยังการดูแลคนอื่นถามไทยกันมากกว่าจะถามว่าผอมลงป่ะไปทำอะไรมาป่ะถามเขาว่าสบายดีไหมเผื่อเปิดโอกาสให้เขาอยากจะเล่าให้เราฟังด้วยนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องเพียวนะคะเดี๋ยวอ้อมเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ถ้าเพลงไหนอ้อมติดค้างอีกพรุ่งนี้อ้อมมาเคลียร์ต่อเหมือนเดิมผัดไปเรื่อยๆถ้าอ้อมมาได้อ้อมก็จะมาสวัสดีค่ะ